อุ้ยวันนี้มาช้านะจ๊ะน้องปื้มของพี่ของนี่จ้ะอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนช่วงนี้งานแน่นนะคะพี่โรซ่าพี่ลิเซ่แล้วเนี่ยใครอ่ะจ๊ะอ๋อเนี่ยกวินเขาเป็นญาติของญาติของปื้มเองแหละเขามาจากอเมริกาอุ้ยมีญาติอยู่อเมริกาด้วยเหรอจ๊ะนั่นสิอุ้ยจับมือกันด้วยเธออุ้ยฉันว่าไม่ใช่ญาติแล้วล่ะเธอหนูเมื่อกี้พี่ขอโทษนะที่พี่จับปื้มพี่แค่หยอกเล่นนะใช่จ้ะใช่จ้ะพวกพี่อ่ะสนิทกันเคยถามปื้มเขาแล้วปื้มเขาอนุญาตเดี๋ยวหาว่าพวกพี่เป็นกันเลยแบบชอบลวนลามอ่ะไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะครับผมแค่คิดว่าพวกพี่ๆเฟรนลี่ดีครับปื้มรีบไปดีกว่าโอเคโอเคงั้นคิดตังค์ให้น้องเลยร้อยห้าสิบบาทจ้ะไม่ต้องถอนนะคะโทษทีนะวันนี้เบียดหน่อยนะคะน้องบุ๋มบิ๋มวันนี้พี่ปื้มพาแฟนมาด้วยเหรอคะเฮ้ยไม่ใช่แฟนที่ไหนกันเล่าคือพี่เป็นเพื่อนมาช่วยพี่ปื้มเขาทำงานเฉยๆแหมรีบแก้เลยนะเป็นแฟนในปื้มอ่ะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าก็เดี๋ยวน้องเขาเข้าใจผิดเอาใช่สิเรามันก็แค่คนหาเช้ากินค่ำคุณกวินจากอเมริกาเขาคงจะรังเกียจใช่ที่ไหนกันเราอยู่จะให้พูดไงอ่ะไหนลองพูดว่าปื้มสุดหล่อปื้มสุดหล่อปื้มเท่มากปื้มเท่มากอยากเป็นแฟนกับปื้มจังเลยเดี๋ยวอันนี้เยอะแล้วไม่รู้อ่ะก็ถ้าไม่พูดก็ไม่หายโกรธแล้วก็ไม่ขับรถด้วยพูดเถอะค่ะพี่หนูอยากกลับบ้านแล้วนี่แน่พอได้แล้วเลิกงอนแล้วไปส่งน้องก็ได้กลับบ้านกันนะคะน้องบุ๋มบิ๋มจ็อบสุดท้ายคือที่นี่เหรอใช่แล้วที่นี่แหละเป็นที่ที่ไอไว้ฝึกทักษะการแสดงทักษะการแสดงเฮ้ยจะทำอะไรไม่ได้จะถอดหมดซะหน่อยนี่มาในวัดนะคิดอะไรของอยู่อ่ะทะลึ่งจะไปรู้ได้ไงเล่าทำอะไรของอยู่อ่ะแบบนึงบิวล้มอยู่เดี๋ยวยูรีบตามเข้าไปนะน้องน้องมากับเจ้าปื้มใช่ไหมอ๋อครับงั้นเข้าไปเลยสิเดี๋ยวช่วยๆหน่อยนะไอ้โชคอ่ะเพื่อนมันน้อยพ่อแม่เป็นคนมีหน้ามีตาเขากลัวจะเสียหน้านี่เอานี่ไว้ประวัติทั้งหมดลุงเขียนไว้นี้หมดแล้วถ้าตอบถูกหมดเดี๋ยวเพิ่มให้อีก500ไปตามลุงเข้ามาเลยมาวันนี้มาคนเดียวเหรอเนี่ยมากับเพื่อนครับ
แล้วเป็นเพื่อนกับเจ้าโชคมาตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยยูยูแป๊บนึงนะเมื่อกี้เราคุยถึงไหนนะครับลุงถามว่าเองเป็นเพื่อนกับเจ้าโชคตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเหรอใช่ครับใช่คือผมชื่อปิติพงศ์ตอนเรียนก็เลขที่ติดกันเลยสีสุดๆแต่ไอ้โชคมันชื่อสิทธิโชคนะเลขที่เขาไม่เรียงตามตัวอักษรหรออ่าเข้ากลางเทอมใช่ตอนนั้นผมเข้ามากลางเทอมไงเลยเลขที่ติดกันว่าแต่สมัยเรียนไอ้โชคมันมีเรื่องต่อยตีบ่อยเลยใช่ไหมมันถึงต้องตายตั้งแต่ยังหนุ่มแบบนี้อู้ไม่เลยไม่ขนาดนั้นหรอกครับมันก็วัยรุ่นทั่วไปนี่แหละแหมอีกอย่างนะจริงๆไอ้โชคมันเป็นเด็กดีนะเห็นอย่างนั้นอ่ะเหล้าบุหรี่ผู้หญิงมันแล้วมาเรียนคณะอะไรนะเห็นบอกว่าตามไปเรียนมหาลัยด้วยกันนี่คือคณะวิทยาศาสตร์ครับเออใช่ๆๆจำได้ละอืมใช่ครับวิทยาศาสตร์ใช่ครับใช่ไอ้หนูนี่ก็เป็นเพื่อนกับไอ้โชคเหมือนกันเหรอหน้าตาน่ารักเชียวนะใช่ครับผมจบรุ่น48รุ่นเดียวกันเลยใช่รุ่น48จะจำได้พอดีเลยคุณลุงหน้างานอ่ะเขามาบอกว่าถ้าเราตอบคำถามถูกหมดนะจะได้เพิ่มอีก500ไออ่านโพยมาละถามมาเลยเดี๋ยวจัดให้โชค